เขือเทศโอเคเริ่มได้ตำปูปลาแซ่บเริ่มด้วยตำกระเทียมกระเทียมหมดเลยตำไปเรื่อยๆจะพริกแหลกเสร็จยังคะต่อไปมะเขือปูเข็มน้ำตาล2ช้อนอุ้ยช้อนเล็กๆครึ่งเดียวโอเคผงชูรส1ช้อนน้ำปลาร้า2ช้อนเขย่าก่อนนะโอเคช้อนอยู่ในครกน้ำปลาครึ่งช้อนแล้วต่อไปก็ตำให้เข้ากันหัวหน้าไม่ควรต่อไปมะเขือเทศมีมะเขือเทศลูกเล็กด้วยมันจะเปรี้ยวเปรี้ยวหวานแล้วมันจะอร่อยใส่มะเขือเทศเยอะมากเพราะว่าชอบกินแล้วก็ตำเบาๆครั้งหนึ่งให้เข้ากันเส้นมะละกอจะใส่เป็นอันดับสุดท้ายตำด้วยเส้นมะละกอตำเบาให้เข้ากันและเสร็จแล้วเรียบร้อยส้มตำไก่ทอดแล้วก็เชฟกระทะเหล็กของเรานั่งกินไก่อยู่อ่ะเอาเชฟเชฟกระทะเหล็กของเราน่ากินมากโอเคจ้าโอเคจ้า Thank you.